ดีครับผมชื่อว่าไอโตะพ่อหนุ่มสุดซื่อบื้อที่มารับจ็อบเสริมเป็นพันโรงหน้าใหม่ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในเกมที่มีชื่อว่า Night Janitor โรงเรียนแห่งนี้มีข่าวลือว่ามีนักเรียนหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาและไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนร้ายของคดีนี้ก็คือตัวมาสคอตนั่นเองแต่ปกคลิปมันสปอยไปหมดแล้วถ้าถึงอย่างนั้นด้วยความที่ผมเป็นพ่อหนุ่มสุดซื่อบื้อก็เลยสมัครมาเป็นพันโรงหน้าใหม่ของโรงเรียนแห่งนี้โดยที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยนี่เป็นวันแรกที่ผมจะได้ทำงานที่นี่เริ่มมาก็โชว์ความเฮี้ยนเลยล่ะเอาละครับตรงนี้มีกระดาษข้อความสวัสดีขอยินดีต้อนรับเธอเข้าสู่การทำงานใหม่ในฐานะพันโรงของโรงเรียนเธอจะเจอคำแนะนำของเธอที่ติดเอาไว้ที่กำแพงเดินไปสุดโถงทางเดินจะมีห้องที่เขียนว่าคลาสโตเรียลให้เข้าไปในนั้นขอให้โชคดีด้วยรักจากเชอร์รี่โอ้ว้าวตื่นเต้นจังเลยครับจะได้ทำงานผมทำงานตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยเก็บขยะได้ชิ้นหนึ่งแล้วพันโรงไอโตะตั้งใจทำงานขนาดนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับประกาศเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากในช่วงนี้มีเหตุการณ์นักเรียนหายตัวไปพวกเราจึงออกกฎต่างๆมาเพื่อให้นักเรียนปลอดภัยข้อ1ต้องมีบัดดี้เสมอไม่ว่าเดินทางไปไหนข้อ2อย่าใช้ทางลัดที่ล่อแหลมข้อ3อยู่ในที่ที่มีคนพลุกพล่านอยู่เสมอนอกจากนี้แล้วจะมีเจ้าหน้าที่เจฟคอยดูแลรักษาความปลอดภัยสำหรับนักเรียนหญิงที่ไม่มีใครกลับบ้านด้วยเจ้าหน้าที่เจฟอาสาจะไปส่งถึงบ้านเลยเขาอาจจะพาคุณเดินผ่านสวนสาธารณะหรือว่าเข้าป่าก็ไม่ต้องตกใจไปเธอจะปลอดภัยเมื่ออยู่กับเขาพานักเรียนหญิงเข้าป่าผมว่าแปลกๆนะโอ้นี่เหรอเจ้าหน้าที่เจฟที่เขาลือกันรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับผมเป็นพันโรงหน้าใหม่ฝากโอ้ยตรงนั้นก็มีคนอยู่มันทำไมเขาต้องทำหน้าตาให้เหมือนผีด้วยเฮ้ยเขาอยู่ในห้องที่เราต้องเข้าไปพอดีเลยเอ้าหายเฉยผีอย่างแน่นอนยินดีต้อนรับสู่งานแรกในฐานะพันโรงของนายนายจะต้องรับผิดชอบเรื่องการทำความสะอาดในแต่ละวันอย่างแรกเลยใส่เสื้อของพันโรงที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้อย่างที่2ไม่ต้องสนใจข่าวลือเรื่องร้อนๆในโรงเรียนอย่างที่3และสำคัญที่สุดอย่าแตะต้องโซดากระป๋องของฉันเป็นอันขาดมันถูกเก็บเอาไว้ในตู้เย็นมันเป็นของฉันแต่กระป๋องบี้นั้นไม่ใช่ฝีมือของผมนะหน้าที่ประจำวันเก็บขยะทำความสะอาดโต๊ะทำความสะอาดโรงยิมด้วยเครื่องดูดฝุ่นงานของนายเริ่มทุกๆวันในช่วงหลังเที่ยงคืนและย้ำอีกรอบอย่าแตะต้องโซดาในตู้เย็นจากบอสของนายชื่อว่าสตีฟโซดาเนี่ยอู้มันมีตั้ง4ป๋องน่ะอร่อยอาศัยคืนที่นะครับจิบไปนิดเดียวเจ้านายคงไม่รู้เรามาทำความสะอาดโรงอาหารกันก่อนเลยแล้วกันอะไรครับนั่นน่ะนึกคุณผมมาจากซอกตรงไหนมันไม่มีที่แอบแล้วเนี่ยพังดูเลยสปอนปั๊บเพื่อนรักหน้าที่ของนายเอาไม่ใช่แบบนั้นอ๋อต้องจับค้างแล้วล่ะโอ้นี่มันฟองน้ำยี่ห้ออะไรเนี่ยทำความสะอาดดีมากเลยล่ะซาร่านี่เพียงแค่สัมผัสเชื้อโรคก็หายไปเป็นวงเลยสวยเหมือนใหม่งานต่อไปของเราก็คือเก็บขยะในโรงเรียนโอ้เปิดล็อกเกอร์ได้ด้วยนะผมว่านี่ต้องกลายเป็นอาถรรพ์ของโรงเรียนอย่างหนึ่งแน่ๆเลยเมื่อนักเรียนมาถึงในตอนเช้าจะพบว่าล็อกเกอร์ที่เก็บของเปิดเองได้เอาแต่ว่าไม่มีของให้เก็บยังไงครับเนี่ยอยู่ๆก็นึกถึงพวกเกมสยองบางเกมนะครับที่นักเรียนจะแอบเข้ามาที่โรงเรียนตอนกลางคืนแล้วก็ต้องคอยหลบจากพันโรงแต่ในเกมนี้เราเป็นพันโรงซะเองสวัสดีครับพ่อหนุ่มอัศวินทำไมมันตะไคร่ขึ้นได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยตาตาตามันมี20ห้องเลยเหรอโอ้ว้าวปึ๊บและในตอนที่ผมขึ้นมาที่ชั้น2ก็รู้สึกว่ามีสายตาของใครบางคนกำลังแอบมองผมอยู่เขาคือพี่เจฟโอเคตอนนี้เหลือแค่เอาเครื่องดูดฝุ่นไปดูดที่โรงยิมว่าฮะอะไรก่อนตัวมาสคอตวัดดีในชุดมาสคอตมันว่างเปล่าโอเคผมนึกถึงคลิปพวกไอ้ตัวมัสคอตกินคนน่ะเคยเห็นปัดที่จะมีเชียร์ลีดเดอร์เต้นเต้นๆๆไอ้ตัวมัสคอตมันก็กินเข้าไปอ๋อนี่ไงเครื่องดูดฝุ่นของเราดูดเลยฉันจะดูดความชั่วร้ายจากนายให้หมด
อนกันนะเราเนี่ยอยากเล่นบาสละสิเราเนี่ยเรียกว่านายก็เป็นหนึ่งในทีมปฏิหารน่ะฉันจะจับตาดูนายเอาไว้ไม่มีทางที่นายจะขยับเมื่อฉันมองอยู่ใช่ไหมล่ะเฮ้ยอันแน่ต่อไปจะเป็นเอ็นโดมาโมรุคุงอย่างนั้นเหรอหัดเทวะเฮ้ยเดี๋ยวมันขยับถี่ไปแล้วนะดูดหมดยังหมดผมดูดแผ่นสุดท้ายนี่ไม่ได้ไม่ว่าจะทำยังไงปิดไปนะงานผ่านแล้วกลับบ้านดีกว่าคุณทำงานเก็บขยะดูดฝุ่นแล้วก็เช็ดโต๊ะได้ดีมากแต่คุณยังไม่เจอความลับของโรงเรียนเอ้ยมีความลับอีกเหรอต้องไปตามหาความลับที่ไหนครับเนี่ยไออันที่ผมดูดไม่ได้มันคือรูปภาพเป็นภาพคนกำลังตูดโด่งแหละทำอะไรสักอย่างที่โรงยิมนะครับมันคือตรงเบาะนี้เหรอไอ้นี่วันที่3เซปเทมเบอร์เพียงแค่ไม่กี่วันที่เข้ามาที่โรงเรียนมัธยมฉันก็ได้เจอเด็กสาวในฝันของฉันแล้วฉันไม่รู้ชื่อของเธอแต่ว่าเธอเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของทีมฉันไม่รู้ว่าจะเข้าใกล้เธอได้ยังไงฉันเลยคิดว่าฉันจะลองสมัครไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของทีมดูหวังว่าฉันจะโชคดีผมว่ามันน่าจะเป็นบันทึกของไอพี่ในชุดมาสคอตแน่เลยแม่งมาใส่ชุดมาสคอตเพราะอยากจะจีบเชียร์ลีดเดอร์ใช่ไหมล่ะหล่อนน่ะจะว่าไปอยากเห็นหน้าชัดๆไหมครับปรับความสว่างขึ้นหน่อยปึ๊บไม่ได้ชัดขึ้นเลยวุ๊บอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมเจอซีเครตอะไรอ่ะมันไม่เห็นมีเลยปึ๊บผมไม่เข้าใจแต่เอาเป็นว่าคืนแรกเราน่าจะหาครบทั้ง3อันแล้วนะครับเริ่มงานวันที่2ฉันควรไปอ่านที่คลิปบอร์ดว่ามีอะไรให้ทำบ้างฮันน่ามีการกลับไปที่เดิมด้วยนะพ่อหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาปึ๊บหน้าที่ในวันนี้เก็บขยะจัดเรียงโต๊ะในโรงอาหารมีคนทำลิปสติกเปื้อนในห้องน้ำชายโอ้ชายหนุ่มโรงเรียนนี้โตเป็นสาวกันหมดแล้วทำอะไรก่อนดีไปจัดโต๊ะก่อนละกันน่าจะไม่ยากนะครับโอ้เดี๋ยวผมว่าเด็กแม่งสร้างวงเวทบูชาซาตานชัดๆนะรายชื่อผู้เข้าร่วมลัทธิเรดเอฮอลิกส์ที่น่าสนใจคือมีชื่อของสตีฟอยู่ด้วยนะครับเขาเป็นคนเดียวกับที่เป็นบอสของเราหรือเปล่านะแต่ผมว่ามันก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกลัทธิหรือว่าปีศาจบางอย่างเพราะว่ามันก็มีบางจุดใช่ไหมที่เราเห็นอะไรหลอนๆในโรงเรียนอาจจะมีเกี่ยวกับผีด้วยก็ได้นะครับไม่ใช่แค่ฆาตกรในชุดมาสคอตเก้าอี้ผีสิงอย่างนั้นเหรอเฮ้ยมีสาวเชียร์ลีดเดอร์อยู่ด้วยว่ะโอ้น้องว้าวเนี่ยมันมีความหลอนในโรงเรียนซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นครับนี่มันโรงเรียนผีชัดๆช่วยผมด้วยครับพี่เจฟผมเจอเรื่องแปลกๆทำไมพี่เจฟไปเล่นกล้ามมาเหรอตัวบึกกว่าเดิมนะเนี่ย อันนี้คือเกมพยายามใบ้ว่าทั้งหมดมันเป็นฝีมือของไอตัวชุดมาสคอตนั่นแน่ๆสวัสดีเพื่อนตุ้มชุดมาสคอตว่างเปล่าโอเคผมว่านี่มันไม่ใช่ตัวมาสคอตธรรมดาน่าจะเป็นซาตานที่อัญเชิญมาจากโลกมืดแต่แฝงตัวมาในแบบน้องหมีน่ารักแถวนี้มีหลายคนได้บ้างไหมไม่มีนะครับวันนี้เราไม่มีหน้าที่ในโรงยิมเนาะห้องเบอร์13เมื่อกี้มีซีเครตอยู่นี่วันที่23เซปเทมเบอร์มีข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายฉันไม่ผ่านการคัดเลือกไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์แต่ว่าพวกเขาเสนองานให้ฉันในฐานะตำแหน่งตัวมาสคอตแทนถึงจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเธออย่างที่หวังแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้มีโอกาสเจอเธอในทุกวันไม่ผิดแน่นี่เป็นบันทึกของคนใส่ชุดมาสคอตอย่างที่เราคาดเดาไว้ในตอนแรกนะครับเอาเป็นว่าเรามาขัดกระจกก่อนเลยละกันจะได้ไม่ต้องถือสปอนบ๊อบไปมานี่ผมว่านี่ไม่ใช่ลิปสติกไม่มีนี่ว่าแล้วอันนี้อะไรเนี่ยมันคือเลือดแหละไม่ใช่ลิปสติกจริงเชื่อแต่ว้าว
พ่อหนุ่มเอาหายไปแล้วเข้าใจได้นะครับบางทีมาสคอตอาจจะปวดท้องแล้วก็มาเข้าห้องน้ำไม่มีอะไรน่ากลัวในเกมนี้อย่างแน่นอนนะเก็บขยะว่าแต่พี่เขาอยู่ห้องไหนเก็บขยะอันสุดท้ายเย้งานวันนี้เสร็จสิ้นตุ้มเริ่มงานวันที่3ฮันน่าพี่เจฟเขายังอยู่ยังไม่ต้องบันเนียนเลยผมเห็นพี่เป็นซอมบี้ไปแล้วคราวก่อนนะหรือว่านี่อาจจะเป็นคนใหม่นะครับแต่ว่าบางทีคนเก่าตายไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอย่าเพิ่งไปสงสัยพี่เจฟอุ้ยวันนี้ชุดมาสคอตหายเฉยอย่างครับเนี่ยงานในวันนี้เก็บขยะเพ้นสีใหม่ให้กับรูปปั้นชั้นบนสภาพมันดูย่ำแย่มากหนึ่งในห้องน้ำหญิงส้วมตันไปปั๊มส้วมให้หน่อยจากบอสของนายสตีฟผมว่าไอ้สตีฟนี่มันต้องหลอกเรามาทำงานสักอย่างแน่ๆเลยโอ้นี่ที่ปั๊มส้วมถ้าหากตัวมาร์ทคอร์ดเข้ามาแล้วก็ผมจะบ้องหัวมาเลยบ้อง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 มีอะไรซ่อนอยู่ในล็อกเกอร์บ้างไหมอุ้ยวันที่31ออกตุเบอร์วันฮาโลวีนอย่างนั้นเลยมันจบสิ้นแล้วไม่มีคำพูดอะไรที่จะบรรยายถึงความรู้สึกหัวใจแตกสลายของฉันได้ทั้งความโกรธความผิดหวังหลังจากที่วางแผนทุกอย่างพยายามสมัครเข้าเชียร์ลีดเดอร์และคอยเฝ้ามองเธอผ่านสายตาของตัวมาสคอตโง่ๆนี่ระหว่างเกมการแข่งหนึ่งฉันได้รวบรวมความกล้าเดินเข้าไปหาเธอเพื่อจะสารภาพรักแต่ว่าในตอนนั้นเองฉันเห็นเธอกำลังนัวเนียกับไอ้กองหลังนั่นไอ้กองหลังเนี่ยนะมันไม่เห็นมีอะไรดีเลยนอกจากกล้ามเป็นมัดๆแล้วก็ความเร็วของมันนั่นแหละครับที่สาวชอบแต่ถึงไอ้นี่จะหักหลังฉันฉันก็ยิ้มให้กับเธอในโถงทางเดินฉันแปะจดหมายส่งให้เธอในตู้ล็อกเกอร์ฉันจะแสดงให้เธอเห็นถึงความชาญฉลาดที่ไม่มีนักฟุตบอลคนไหนที่มันฉลาดเท่าฉันไอ้นี่มันนางงูพิษมันร้ายมากฉันจะต้องลงโทษเธอเอ้านี่มันพ่อหนุ่มสโตกเกอร์ยันเดเลรักเองเจ็บเองนักเลงพอแต่อย่าไปแซวเขาเยอะเดี๋ยวเขาจะมาต่อยเราที่หลังนะครับเก็บขยะโอเคเอาล่ะห้องน้ำหญิงห้องที่เราต้องมาดูดซ่วมแต่ก่อนอื่นเก็บขยะก่อนนะครับไหนดูซิห้องไหนตันไม่น่าใช่ห้องนี้จะมีห้องก็ต้องเป็นมาเยอะแน่ๆผมว่าใช่ดูดปั๊มก่อนไม่มีอะไรเนาะมีเสียงฝีเท้าใครสักคนหนึ่งอย่างนั้นเหรอ เปิดไม่ออกอีกประตูเอาแล้วตูทำยังไงครับเนี่ยซูมก็ยังปั๊มไม่โอ้ว้าวทำไมแม่สาวเขาหงุดหงิดได้ขนาดนั้นน่ะจนเราออกไม่ได้นะครับทำไงดีทีนี้เอาแล้วซูมก็ยังปั๊มไม่เสร็จปั๊มต่อแล้วกัน แล้วทำไมเราต้องมาปั๊มซูมตอนโดนผีหลอกวะเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้ผมไม่เข้าใจอย่านะเข้ามาบ้องนะบ้องบ้องโว้โว้โว้โอเคส้วมหายตันแล้วออกได้เนาะเย้ไปดูห้องข้างๆหน่อยนะครับไม่มีห้องนี้ก็ไม่มีแต่ประตูดันปิดเอ้ยทางสะดวกพ่อหนุ่มทีนี้ก็แค่เก็บขยะตรงนี้เหมือนผมได้ยินเสียงอะไรหืมอะไรก่อนคือเล่นแผ่นเสียงวุ๊บปล่อยผมออกไปเลยครับผมเป็นแค่พานลงวุ๊บอีกแล้วเหรอทำไมผมมาอยู่ที่โรงเรียนหลอนนี้ได้ครับเนี่ยอะไรอ่ะนี่เธอกำลังจ้องมองอะไรอยู่ไม่รู้หึเธอกำลังมองที่อะไรนะตรงนั้นเหรอไอ้ห้องที่มันล็อกอยู่ตลอดไม่แน่ใจนะครับเด็กผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่ปลอบใจเธอผมว่านี่น่าจะเป็นห้องที่เด็กผู้หญิงหายตัวไปอยู่ในนี้แน่ๆไม่ผิดแน่นอนเอ้าสวัสดีคุณรูปปั้นคัมแบ็กแล้วเหรอขอ
ว้าวนั่นคือมืออย่างนั้นเหรอถ้าหากนี่เป็นของจริงแล้วก็ฉันจะไม่แตะต้องมันโอเคเพนจิ๊กเพนสีอย่างนี้เหรออ่าเอาเพนสีขาวเฉยนะครับจะได้แบบดูใหม่ใช่ไหมถึงจริงๆมันจะเน่ามากก็ตามนี่ดูดีแล้วครับรูปปั้นห้องนี้ปูนั่นคือหัวกะโหลกคนอย่างนั้นเหรอว้าว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 เหมือนจะสื่อว่าผู้หญิงโดนฆ่าในห้องน้ำอะไรแบบนั้นเลยไม่ผิดแน่ป้าแต่วันนี้เราทำงานเสร็จแล้วได้เวลากลับบ้านเริ่มงานวันที่4อุ๊ยอันนั้นอะไรทำไมมีแต่หมวก What หน้าที่ของเราในวันนี้มีใครบางคนขโมยชุดมาสคอตไปเอาไปใส่แกล้งกันเล่นแน่ใจนะครับว่าแค่แกล้งกันเล่นน่ะเหลือแต่หมวกนะครับเอามาใส่เนี่ยอย่างนั้นเลยเหรอโน้นนึกว่าคนโอเคเป็นห่วงบาสเกตบอลนะครับคือประเด็นมันต้องอยู่ที่ชั้นบนอย่างแน่นอนไม่ต้องสืบเลยเห็นไอ้ไฟแดงๆนั่นผมก็รู้แล้วอุ้ยหัวหมีลอยได้เหรออะไรครับเนี่ยหยิบหัวหมีวับมีผู้หญิงถูกขังอยู่ในห้องนี้เหรอเดี๋ยวก่อนเอ๊ะรอก่อนนะแม่สาวน้อยเดี๋ยวหากุญแจมาให้แป๊บหนึ่งกุญแจกุญแจอยู่ไหนวะเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไงอ่ะไอ้ข้างล่างนั่นเหรอเอ้ยทิ้งหมีไว้นี่ก่อนเว้ยอุ้ยหมีลอยได้อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวไอ้ห้องนี้ก็มีเหรอตัวต้องประกอบร่างให้มันหรือเปล่านะอ่ะนี่ตัวของนายอุ้ยนี่ไงขาครบแล้วแล้วไงต่อไงต่ออุ้ยหัวเดี๋ยวฮะคือมันลอยกลับที่เดิมเองเลยเหรอประกอบร่างว้าวสุดยอดไปเลยนะอุ้ยมันหันหน้าตามผมด้วยเมื่อกี้อะไรครับเนี่ยแต่ที่แปลกคือตอนนี้ผมคิดว่าคนที่หายตัวไปอ่ะมีแค่เด็กผู้หญิงที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์คนเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีคนอื่นที่หายตัวไปด้วยนะครับมันน่าสงสัยมากโอ้นี่อาวุธฆาตกรรมชัดๆพี่เจฟครับผมเจออาวุธฆาตกรรมคุณช่วยมาสืบสวนหน่อยได้ไหมหรือเรียกกองหนุนมาด้วย พี่เขาทำแต่หน้ามึนใส่ผมอย่างเดียวเลยนี่มันจ่าเฉยชัดๆเฮ้ยอะไรนะอุ้ยมีคนสไลด์ไปผมอยากไปดูให้ทันต้องรีบวิ่งแล้ววิ่ง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 ไม่ทันแต่มันบอกใบ้เต็มที่เลยนะครับว่ามีเด็กผู้หญิงถูกฟาดหัวใช่ไหมแล้วโดนลากเข้าห้องนี้โหอ่ะดูดพื้นปึ๊บต้องดูดตั้งแต่ห้องนี้เลยเหรอได้ผมรู้สึกเหมือนเรากำลังมีส่วนร่วมในการฆาตกรรมที่โรงเรียนยังไงอย่างนั้นนะทำไมเราต้องมาช่วยเขาทำความสะอาดด้วยครับเนี่ยบึ๊บเข้าไม่ได้เงานของเราในวันนี้เสร็จเรียบร้อยป่ะกลับบ้านเข้าสู่วันที่5ว่าแต่เกมนี้มันมีกี่วันครับเนี่ยปึ๊บทำไมมันโล่งล่ะเนี่ยหน้าที่วันนี้ของผมคืออะไรครับทำไมคลิปบอร์ดมันว่างเปล่าล่ะเนี่ยบางทีหน้าที่ของฉันอาจจะเป็นแค่เก็บขยะบอกเลยว่าผมรักในหน้าที่พันโลงมากไม่ได้บีฟก็ยังขมักขม้นทำงานนี่เป็นไงพันโลงตัวอย่างปึ๊บเก็บขยะเก็บนะในนี้ก็โล่งไม่มีอะไรนะครับนี่เก็บขยะครบแล้วคือแค่นี้จริงๆเหรออุ้ยมันไม่ให้กลับอ่ะดิชุดมาสคอตเปื้อนเลือดมันหันหน้าตามผมด้วยอ่ะบิดคอมาข้างหลังก็ได้เหรอยอดไปเลยว้าวไปนะห้ามวิ่งนะห้ามวิ่งตามนะ
โอ้โหเอาอุ้ยสวัสดีครับพี่เจฟเอาสรุปพี่เขาคือพี่เจฟเหรอทำไมหน้าตาเขาดูเปลี่ยนไปนะเนี่ยอีหังเดสกาผมว่าชัดแล้วอ่ะไม่น่ามีน้องเชียร์ลีดเดอร์คนเดียวที่ตายใช่ไหมมีคนอื่นที่ตายด้วยเหมือนกันฮะว้าวใจเย็นๆก่อนพ่อหนุ่มใจเย็นๆอะไรครับเนี่ยโรงเรียนมันดูเฮี้ยนแปลกๆนะตรงนี้ก็มีเจ๊คนเดิมหันมาทักทายแบบหลอนๆแค่นี้เหรอโอเคครับโอ้ที่ตรงนี้ก็มีโอ้โหโดนลัดคอไปอีกคนนึงน่าจะเป็นการเฉลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนแต่ละคนนะครับซึ่งสังเกตดูว่าคนที่ตายเนี่ยมีแต่นักเรียนหญิงด้วยนะเหมือนแบบพอเด็กผู้หญิงปฏิเสธรักมันก็จับมาฆ่าอะไรทำนองนั้นน่ะแบบอ่ะของชิ้นสุดท้ายพยานความสยองวัดโหนี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วตั้งแต่ที่ฉันออกจากโรงเรียนมัธยมฉันยังคงคิดถึงเรื่องของเธออยู่เลยในทุกๆวันที่ฉันขับรถผ่านโรงเรียนทุกๆวันฉันจะเห็นเธออยู่ที่นั่นฉันเห็นเธอแต่ว่าเธอดูแปลกไปในบางครั้งเธอก็มีผมบลอนด์ในบางครั้งเธอก็ผมน้ำตาลท่ามกลางหมู่นักเรียนมากมายฉันยังคงเห็นเธออยู่ในนั้นสงสัยว่าอีนางพวกนั้นน่ะพวกมันทุกคนหักหลังฉันแน่ฉันจะไม่มีทางปล่อยพวกมันไปไม่อีกแล้วฉันต้องแสดงให้มันเห็นฉันจะลงโทษพวกมันอีนางตัวดีพวกนั้นฉันจะต้องเข้าใกล้พวกมันในวันนี้ฉันสังเกตว่าที่โรงเรียนนี้กำลังเปิดรับสมัครคนงานและฉันคิดว่าฉันจะไปทำงานที่นั่นจะได้มีหนทางในการใกล้ชิดผู้หญิงพวกนั้นว้าวแล้วก็เป็นการเฉลยนะครับว่าห้องนี้เป็นห้องเก็บศพเด็กผู้หญิงนั่นเองน่าจะมีผู้หญิงทั้งหมด3คนนะแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะครับเป็นอีกคนนึงที่เรายังไม่เห็นรูปร่างหน้าตาและผมจะออกไปเรียกว้าวอะไรครับเนี่ยถึงคุณจะถูกฟาดหัวจนสลบไปแต่ว่าคุณก็รอดมาได้หลายชั่วโมงต่อจากนั้นคุณตื่นขึ้นมาในห้องที่สะอาดเรียบร้อยดีคุณได้รับกู๊ดเอนดิ้งเพราะว่าสตีฟชื่นชมในการทำงานของคุณเอ้าสรุปคนร้ายคือพี่สตีฟเหรออ่ะงั้นผมจะกินโซดาของพี่บังอาจมาทำกันได้ลงดื่มดื่มดื่มนี่แน่นี่แน่ไปหมด4ป๋องเรียบร้อยเลิกงานเพียงเท่านี้พี่สตีฟก็จะเกลียดเราและได้แบดเอนดิ้งใช่ไหมมาเลยครับพี่โอ้เจ็บไหนลุ้นคุณตายคุณกลายเป็นเหยื่ออีกคนหนึ่งของสตีฟคุณได้รับแบดเอนดิ้งคุณไม่ควรไปแตะต้องโซดาของสตีฟเลย สรุปแบดไม่แบดมันอยู่ที่โซดาเหรอเนี่ยและเฉลยความจริงเกี่ยวกับเจ้าฆาตกรโลกจิตในชุดมาสคอตตัวจริงของเขาก็คือสตีฟและแรงจูงใจที่เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นฆาตกรโรคจิตนั้นมันมาจากปมในสมัยมัธยมของเขาเขาเคยแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์เลยพยายามเข้าใกล้เธอด้วยการกลายเป็นตัวมาสคอตของทีมแต่ก่อนที่เขาจะได้มีโอกาสทำอะไรแม่สาวเชียร์ลีดเดอร์คนนั้นก็ดันไปพลอดรักกับผู้ชายคนอื่นต่อหน้าต่อตาเขานั่นทำให้เขาโกรธแค้นผู้หญิงคนนั้นมากซึ่งก็ไม่แน่ใจชะตากรรมของผู้หญิงเชียร์ลีดเดอร์คนนั้นเหมือนกันนะครับแต่บางทีสตีฟในตอนนั้นก็อาจจะยังไม่ได้ทำอะไรก็ได้เพราะมันมีบทพูดที่บอกว่าฉันจะไม่มีทางปล่อยให้พวกเธอรอดไปอีกที่ว่านี่หมายความว่าคนแรกอาจจะรอดไปนะครับและเหตุการณ์ที่โรงเรียนที่นักเรียนหายตัวไปนั้นเกิดขึ้นต่อจากนั้นอีกหลายปีต่อมาสตีฟได้กลับมาทำงานที่โรงเรียนมัธยมพร้อมกับปมในใจที่ฝังลึกเขาได้เริ่มใส่ชุดมาสคอตแล้วจับเด็กผู้หญิงในโรงเรียนมาทรมานเพื่อเป็นการลงโทษที่ปฏิเสธรักของเขาซึ่งจริงๆแล้วเด็กผู้หญิงพวกนั้นอาจจะไม่ได้ปฏิเสธรักของเขาด้วยซ้ำแต่อาจจะด้วยความหลอนหรืออาการทางจิตของเขาอ่ะมันมีบางอย่างที่ทำให้เขามองว่าเด็กผู้หญิงพวกนั้นมันเหมือนกับผู้หญิงที่เคยทิ้งเขาไป
าจจะมีบางอย่างที่คล้ายๆกันนะครับและนั่นก็เป็นต้นตอที่ทำให้สตีฟเนี่ยทำการฆาตกรรมที่โรงเรียนอย่างโหดเหี้ยมกับเด็กผู้หญิงหลายๆคนเอาล่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของเกม Night Janitor โดยรวมผมว่าเกมมันก็ไม่เลวนะแต่อยากให้มีฉากระทึกมากกว่านี้นะครับอย่างน้อยอยากให้มีสักฉากหนึ่งที่ชุดมาสคอตมันวิ่งไล่เราจริงๆอ่ะถ้าถามว่าจุดไหนที่มันน่าเสียดายก็อาจจะเป็นฉากจบก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้กู๊ดกับแบดเอนดิ้งมันดูเหมือนกันไปเลยอย่างน้อยในกู๊ดเอนดิ้งเนี่ยให้เราวิ่งหนีจากตัวมาสคอตและรอดออกมาจากโรงเรียนเองแล้วก็ไปแจ้งตำรวจมาจับสตีฟซะอะไรแบบนั้นน่าจะเป็นฉากคลายแม็กที่ดีกว่าแล้วก็ดูเป็นกู๊ดเอนดิ้งจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรเท่านี้ก็ถือว่าโอเคนะผมก็โอเคกับเกมนี้เอาล่ะถ้าชอบผลงานก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมเฮ้ยจะว่าไปมาสปอยไว้ก่อนนะครับว่าใกล้วันเกิดของผมแล้ววันเกิดของผมปีนี้จะมีกู๊ดของผมออกมาด้วยก็จะมีพวกพวงกุญแจสแตนดี้แล้วก็ของอื่นๆเล็กๆน้อยๆมาขายนะครับถ้าหากใครสนใจก็รอดูที่แฟนเพจหรือไม่ก็ Twitter ของผมได้เลยพิมพ์ว่า iTo LS ขอบคุณครับวันนี้ผมไอโตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับ